오늘 게임에 대해서 한마디만 해주시죠. 여기 온 지, 여기 팀을 맡은 지 한 5일, 오늘까지 한 일주일 정도 되는데. 니 펑 두 팀을 다이 범한 하완 범 끝까지다. 글쎄요, 정말 많은 분들이 성원해주시고 응원을 많이 해주셨는데 좀 아쉬운 결과 나왔다는 걸 먼저 말씀드리고 싶고. กองเชียร์มากมายครับแล้วก็โค้ชอยากจะรู้สึกขอโทษที่ไม่มีผลดีๆให้ได้ชมกันครับ 일주일 동안 굉장히 많은 걸 해야 된 상황인데 เป็นหนึ่งอาทิตย์ที่เรามีหลายอย่างที่ต้องทำมากๆครับ บ่시간 어떻게 해서 채워서 다 하긴 했지만 เราก็อัดทุกอย่างเข้าไปในเวลาหนึ่งอาทิตย์ครับ 조금 부족했던 부분이 있었지 않았나 생각이 듭니다 แต่ โค้ชก็รู้สึกว่ามี หลายอย่างที่เราต้องเพิ่มเติมครับ정말 전반전에는 선수들이 며칠 한 거 치고는 정말 잘해줬다고 생각이 들지만 รู้สึกว่าครึ่งแรก ทีมเราเล่นได้ดีมากครับ 후반 초반에 조금 집중력이 떨어지면서 แต่ รู้สึกว่าครึ่งหลังเราเสียสมาธิไปนิดนึงครับ 실점을 바로 이 시점 하게 됐지만 จนเราเสียประตูไป 선수도 마지막까지 포기하지 않았던 모습을 굉장히 보이고 แต่ก็ประทับใจภาพที่ทั้งทีมตั้งใจเล่นกันจนจบอะครับ따라갈 수 있는 골을 넣음으로써 분위기를 또 바꿀 수 있는 상황이었지만 มีลูกที่เราได้ยิงแล้วเราเกือบได้พลิกเกมอะครับ하지만 뭐 결과적으로 이렇게 지고 말았는데 แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ชนะครับ 글쎄요 며칠 안 한 것 치고는 정말 가능성이 있어 보이는 팀이라고 생각을 하고 있습니다 แต่เป็นเกมที่เราซ้อมมาไม่กี่วันแต่เราเล่นได้ดีแล้วมีความเป็นไปได้มาก ว่าพอ어떻게 변할지 모르겠지만จากนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับ이제는 이길 수 있는 팀으로 변모를 해 가야 되지 않을까라고 생각이 들고 ก็จากนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นทีมที่จะชนะครับ ส่วนสุดท้าย ที่그런 마음을 가지고 하고 있기 때문에 ตอนนี้ทั้งทีมก็มีใจมุ่งมั่น충분히 가능성이 있다고 생각합니다 โค้ชเชื่อว่า ทีมทำได้ครับ 정말 많은 분들이 기대를 많이 해주시는데 ก็มีหลายท่านคาดหวังอยู่นะครับ 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠습니다 แต่เราจะพยายามเต็มที่ให้ได้สำเร็จอย่างที่คาดหวังนะครับ 이상입니다 เท่านี้ครับ จบเกม끝나고 선수들한테는 뭐라고 말하셨는지 뭐 더 이상 이제 떨어질 때도 없다라고 얘기를 했었고 ได้พูดไปว่าเราไม่มีที่จะลงแล้วครับ 뭐 이제 앞으로 우리가 위로 갈 일만 남았지만 มีแต่เราต้องขึ้นกลับขึ้นไปเท่านั้นนะครับ 하지만 쉽게 이렇게 실점을 하거나 또 이렇게 쉽게 진다라면 절대 갈 수 없다는 얘기를 했었고 แต่ก็ได้พูดไปว่าถ้าเราแพ้ง่ายๆเราพลาดง่ายๆแบบเนี้ย เราจะกลับขึ้นไปไม่ได้ครับ 또 축구는 45분만 하는 게 아니기 때문에 เพราะว่าฟุตบอลเราไม่ได้เล่นแค่45นาทีครับเราก็ได้ย้ำไปอีกรอบว่าต้องมีสมาธิที่จะวิ่งให้ครบ90นาทีครับจอมโดพูดเลยว่าอยากให้ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพยิ่งกว่านี้ครับจากนี้ก็คือการเซ็นเซอร์ก็จะให้ทีมมีความเป็นมืออาชีพยิ่งกว่านี้ครับต้องตั้งจิตมุ่งมั่นขนาดนั้นนะครับเพื่อให้ทีมดีขึ้นทีมตัวผ่านชั้นให้สุดกี่เต็มเนี่ยเพื่อให้ทีมพัฒนาไปข้างหน้า บ่지금그런어공나ของเราก็เข้าไปบล็อกได้อย่างดีตัวโปรดิคาเดราโตเจสันสตรีปาร์นเชลเลนเจอร์คัฟเวอร์เพลย์ของเจงจังหวะกี่เต็มเนี่ยและรู้สึกว่าการวิ่งเข้าไปคัฟเวอร์เพลย์ของเราดีมากครับทั้งเด็กก็คือยูมาชั้นสุดจุดตารางนั้นจังเมื่อนั้นก็รู้สึกว่าไม่ได้เสี่ยงเกินไปครับเล่นได้ค่อนข้างปลอดภัยแต่ถ้าจะมาผู้บ้านเจเนนั้นอากาศดูมาสมติเลยแต่ชิพีแต่ในครึ่งหลังนะครับ초반에집중력이좀흐트러지면서ในครึ่งหลังเราเริ่มเสียสมาธิครับมาเจอเพสซิมิสต์로인해서แล้วก็ส่งพลาดหลายๆรอบเชื่อว่าเกมรับเราค่อนข้างโอเคครับอ๋อ한순간에위치선정이잘못되는바람에그렇게실점을하게된것같은데แต่คือการวางตำแหน่งในชั่วขณะสั้นๆนะครับทำให้เราพลาดไป 뭐 두 골타 그런 역습에 의해서 실점을 한 거기 때문에 เราพลาดบอลทั้งสองลูกไปเพราะว่าเราส่งพลาดครับ 그런 부분이 앞으로 개선이 돼야 되지 않을까라고 생각이 듭니다 จากนี้ก็ต้องแก้หลายๆจุดกันไปครับ โอเค 감독님 일본어 대표님
今回シーズンの途中から監督になったと思うんですけど、初めてだと思うんですけど、その点はもうどういうふうに思われますか？日本語で答えないといけないですか？こっち韓国で話していいですか？あ、いいですね。韓国で。제가이렇게중간에온건처음이기때문에ก็เป็นครั้งแรกที่มาระหว่างซีซั่นอย่างเงี้ยครับคือ조금어려운 부분이 없잖아 있는데ก็มีหลายส่วนที่รู้สึกว่ายากลำบาก선수들굉장히의욕적으로따라와주고있기때문에แต่นักบอลทั้งทีมก็ดูตั้งใจดูตามโค้ชดีครับทีมชาติ열심히하고있지만ก็ตอนนี้เราก็ขยันตั้งใจกันอยู่เซล좀힘든 부분은 사실 있는 것 같습니다แต่ก็ต้องยอมรับว่ามีหลายส่วนที่รู้สึกว่าเหนื่อยครับ그래서글쎄요힘들다고해서지금포기를할수있는건아니고แต่ก็ไม่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะแค่เหนื่อยครับ자꾸앞으로전진할수있는그런마인드를선수들한테심어줘야될필요도있기때문에จากนี้เราก็ต้องสร้างให้ทีมพัฒนาไปเรื่อยๆครับ그런부분에있어서굉장히신경을쓰고있습니다จากนี้ก็นี่ก็คือมุ่งไปทางแก้ปัญหาแต่ละปัญหาไปก่อนครับ